สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่องยู u ูบสลาลมคอยชแนลนะครับก็มาบันทึกคลิปพูดคุยทักทายกันสักหน่อยนะครับแล้วก็มีรับซื้อเหรียญด้วยมีแนะนำเกี่ยวกับเหรียญด้วยนะครับก็ลองรับชมรับฟังกันดูนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับทำไมถึงเลือกที่จะพูดถึงเหรียญนี้นะครับเพราะว่าผมรับซื้อเหรียญนะครับทำคลิปก็เน้น จุดประสงค์เลยนะครับทำคลิปรับซื้อเพื่อที่ต้องการจะซื้อเหรียญน,นะครับซื้อมาขายด้วยแล้วก็ซื้อมาเก็บด้วยนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมทําคลิปนะครับแคบมาอีกนิดนึงนะครับว่าทําไมต้องเหรียญรัชกาลที่10นะครับเหรียญหนึบาทผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ยังมีการผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือ,อหลังจากที่เรากรมธนารักษ์เลิกผลิตเหรียญของรัชกาลที่9แล้วนะครับก็ ใช้เหรียญของรัชกาลที่10ทดแทนนะครับตั้งแต่เหรียญปี6-1มานะครับก็คือผมก็มองเห็นว่าคิดว่านะครับเป็นความคิดส่วนตัวว่าเออถ้ารับซื้อเหรียญในกลุ่มของเหรียญรุ่นใหม่ของรัชกาลที่10น่าจะเพื่อนๆน่าจะมีโอกาสพบเจอแล้วก็ได้ค้นหากันง่ายมากขึ้นนะครับก็คือไม่ได้บอกว่าอาจจะพบเจอได้ทุกคนนะครับแต่ก็คือมีโอกาสพบเจอกันมากขึ้นนะครับสําหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเหมือนเหรียญในมือผมเนี่ย ก็เป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญพัสดีตรงนะครับแต่ว่าพัสดีตรงผมก็ไม่ก็รับซื้อนะครับแต่ก็คือที่อยากจะรับซื้อมากเป็นพิเศษนะครับจะเป็นเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้แหละนะครับแต่เป็นเหรียญอีกลักษณะหนึ่งนะครับไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่พเสดีตรงนะครับพัสดีตรงก็ซื้อนะครับเริ่มต้นที่500บาทแต่ว่าพอดีผมเห็นเพื่อนเขาได้ไปนะครับก็เลยอยากจะมาทําคลิปแนะนําเผื่อว่า พบเจอนะครับจะได้ลองส่งมาเสนอราคาผมบ้างนะครับเน้นนะครับเป็นของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับดูเหรียญกันเลยนะครับนี่นะครับผมไม่มีเหรียญตัวอย่างของรัชกาลที่สิบนะครับเดี๋ยวผมหารูปเอามาขึ้นให้ดูดีกว่านะครับว่าที่ผมไปเจอมานะครับเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวแบบนี้ก็ได้นะครับเหรียญด้านขวามือนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญด้านซ้ายมือเป็นเหรียญที่ผมจะรับซื้อ นะครับไม่ผ่านการใช้งานผมซื้อเหรียญละพันหถึง2,000บาทนะครับไม่ผ่านการใช้งานสวยๆนะครับเจอในถุงหรือว่ายังไงอย่าไปใช้นะครับอย่าอย่าเอาเก็บให้ดีๆนะครับอย่าให้แบบโดนฝุ่นโดนอะไรเลยนะครับสวยๆไม่ผ่านใช้ขายได้ราคานะครับผมต้องการหาเหรียญเพื่อที่จะไปส่งเกรดนะครับต้องการเหรียญสวยถ้าเป็นเหรียญแบบยังไงอะ ปั๊มไม่ตรงนะครับปั๊มไม่ตรงปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับแบบรูปด้านซ้ายมือนะครับของในหลวงรัชการที่10รับซื้อนะครับสวยๆนะครับ1,500-2,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ่านการใช้งานนะครับมีริ้วรอยนะครับราคาก็ปรับลดลงไปนะครับราคาขึ้นอยู่กับ2อย่างนะครับลักษณะของการปั๊มเคลื่อนหรือว่าปั๊มเบี้ยวปั๊มเบี้ยวดีกว่านะครับปั๊มเบี้ยวจะเข้าใจมากกว่านะครับ ลักษณะอยู่กับการเบี้ยวเบี้ยวเยอะเบี้ยวน้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญด้วยนะครับนึกคำพูดไม่ออกนะครับก็ราคาขึ้นอยู่กับสองอย่างนะครับลักษณะของการปั๊มเบี้ยวแล้วก็สองสภาพเหรียญนะครับถ้าสวยก็ได้ราคาขึ้นไปอีกนะครับครานี้มาดูเหรียญที่ผมมีนะครับนี่นะครับเหรียญที่อยู่ในมือก็ เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ก็คือถ้าเกิดว่ามันลักษณะมันเหมือนกันอะนะครับเพียงแต่ว่าคนละรุ่นกันแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้เยอะๆนะครับแล้วก็สวยๆนะครับผมรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผมต้องการที่จะซื้อเพื่อที่จะเอาไปส่งเกรดนะครับผมจะจะหาเหรียญเก็บสะสมนะครับจะเก็บไว้ในตลับเกรดนะครับแบบนี้นะครับ อ่าแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะเก็บแบบนี้นะครับก็พยายามหาเหรียญอยู่นะครับเอาไว้ส่งเกรดเอาไว้สับเอาไว้สะสมนะครับแล้วก็เอาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูในโอกาสต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเหรียญนึงนะครับอ่าเป็นของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับแต่ว่าพบเจอรัชกาลที่สิบก็มีนะครับเป็นเหรียญแบบยังไงอ่ะเขาเรียกเหรียญอะไรเหรียญเหรียญแบบเขาเรียกอะไรอ่าเขาเรียกเหรียญอะไรแล้วเนี่ยนะครับ เนี่ยนี่นะครับเหรียญแวงผมนึกคำพูดไม่ออกนะครับขออภัยด้วยนะครับนึกนานไปหน่อยนะครับเหมือนเหรียญแวงแบบเนี้ยนะครับก็มีการส่งออกเกรดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำคลิปรับซื้อนะครับคลิปนี้ผมมาแนะนำเฉยๆนะครับคลิปนี้ผมรับซื้อเหรียญลักษณะนี้นะครับ คลิปนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญลักษณะนี้ก็คือแจ้งรายละเอียดแจ้งราคาไปแล้วนะครับสวยๆผมซื้อพันห้าถึงสองพันนะครับถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้คือเหรียญที่รับซื้อในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาต่อด้วยเหรียญนี้ก็คือเหรียญแนะนํามากกว่านะครับเป็นเหรียญแนะนํานะครับซึ่งสองสามเดือนก่อนหน้านี้ก็มีร้านใหญ่ระดับประเทศเคยทําคลิปรับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมมาทําคลิปแนะนํานะครับใครเจอเหรียญแหวงแบบนี้นะครับที่ผิดพลาดจากการผลิตสามารถเก็บได้นะครับผมแนะนําให้เก็บสะสมนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองส่งเกรดดูสักเหรียญนะครับเดี๋ยวคัดสภาพเหรียญสวยๆส่งเกรดดูนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับในการค้นหาในการเก็บสะสมและเป็นแนวทางในการที่ท่านที่ชื่นชอบในการส่งเกรดเหรียญนะครับเหรียญพวกเนี้ยราคาไม่สูงนะครับ ซื้อขายกันน่าจะหลักร้อยนะครับอันนี้น่าจะน่าจะหลักร้อยนะครับที่ผมเคยเห็นมานะครับแล้วก็มันส่งเกรดได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสยามคอยจะรับหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองนําล่องลองนําล่องส่งเกรดดูนะครับถ้าส่งได้ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าอยากเก็บเหรียญแบบนี้อยากส่งเกรดก็คือเดี๋ยวผมจะ จะมาแนะนําให้ข้อมูลได้นะครับว่าอ๋อส่งเกรดแบบนี้นะครับเขารับออกเกรดเหมือนกันนะครับเหรียญพวกนี้นะครับก็ตรวจสอบได้บางส่วนนะครับก็เหมือนที่ผมเคยดูเขาจะบอกแบบว่าเนี่ยเคิร์ฟมันจะได้นะครับเนี่ยเคิร์ฟมันจะลงพอดีกันนะครับสําหรับเหรียญแหวงแต่ก็คือไม่ได้ฟันธงไม่ได้ไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรมากมายนะครับเหรียญแหวงเป็นเหรียญที่ผมมาแนะนํานะครับแนะนําเพื่อเก็บเพื่อค้นหา แต่ว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับสําหรับท่านที่ดูคลิปผมหวังว่าผมคิดว่าท่านเข้าใจนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมรับซื้อในคลิปนี้สูงสุด2,000บาทนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับเหรียญแท้ๆปั๊มเบี้ยวสวยๆผมซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับซื้อไปไหนซื้อไปใส่ตลับแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาทำคลิปทักทายพูดคุยกันนะครับก็เป็นการให้ความรู้เป็นการให้แนวทางในการเก็บสะสมและค้นหานะครับผมพยายามทำคลิปเหรียญที่แบบเพื่อนๆสามารถเจอได้จริงอ่ะนะครับผมก็เลยบ,บ,บีบบีบบีบมาให้แคบลงผมเลือกเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังมีการผลิตออกมาแล้วก็นำออกมาใช้กันเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสพบเจอกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหรียญเก่าแบบเหรียญรุ่นเก่าแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นเก่าแบบนี้อาจจะเจอยากแล้วนะครับก็เลยมาแนะนําให้เก็บแบบนี้ดีกว่านะครับแบบเหรียญนี้ผ้าเสียนตรงก็รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับเหรียญผระเสียนตรงราคาตามสภาพนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์ กับคลิปของผมนะครับก็ผมก็เน้นย้ําอยากให้เพื่อนๆได้ประโยชน์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ยอมรับกันแค่คน2คนนะครับข้อมูลที่ผมมานําเสนอคือข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนะครับซื้อขายได้จริงนะครับผมเน้นจะทําตรงนี้มากกว่ามากกว่าเหรียญที่ผมคิดว่าแปลกแค่คนเดียวแต่ว่า คนอื่นไม่ยอมรับขายไม่ได้นะครับอันนั้นผมไม่ได้ทำนะครับผมจะทํากันแบบแบบเนี้ยนะครับเหรียญที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางนะครับผมจะทําแบบนี้นี่นะครับมีการลองรับมีการสถาบันลองรับผมจะเล่นเหรียญแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันน่าเล่นกว่านะครับมันมีพื้นฐานอะไรที่มีพื้นฐาน อนาคตมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลงมคอยชแน,นลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ